มีคนให้ผ้าเจ็ดหน้าเธอเช็ดน้ำตาแล้วเธอก็เก็บมันเอาไว้ด้วยแล้วใครจะทำแบบนั้นคะมันอาจจะเป็นคุณเมระก็ได้เนะ <S <S ฉันควรถามเขาดีไหมไม่ดีกว่ารรอาริอามีอะไรเหรอเธอจะไปไหนเนี่ยฉันรู้ว่าเธอมาที่นี่เพื่อเจอฉันใช่ไหมล่ะ เธอไม่ได้มาเจอฉันเหรอฉันคิดว่าเธอมาเจอฉันเพราะว่าฉันถูกจับซะอีกนี่รันบีนายไม่ได้ถูกจับนะแต่นายเอาตัวเองเข้าไปเองฉันเข้าใจที่เธอพูดนะฉันเข้าใจแต่ว่าทําไมเธอทําตัวแบบนี้ล่ะน้าอาีอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าเธอไม่พอใจฉันมากที่ฉันเข้าคุกฟังนะรันบีฉันไม่สนว่านายจะเข้าคุกหรือว่าโดดหน้าผาที่ฉันรู้ก็คือนายช่วยปราจีฉันอยากให้เธอติดคุกแต่ว่านายน่ะกลับช่วยเธอแบบนั้นทำไมกันเนี่ยฮะตอบฉันมาสิมันอะไรกันเรื่องนี้อีก พวกเราคุยเรื่องนี้กันที่สถานีตำรวจแล้วไงฉันไม่ได้ทำเพื่อปราจีฉันทำเพื่อพ่อของเธอนะเพื่อในายใหญ่ของฉันไงฉันรู้นะพวกเราไม่ชอบเธอแต่พวกเราก็ไม่ได้เกลียดเธอนี่ยังไงซะเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือนายช่วยทุกคนได้อยู่เว้นปราจีนะฉันมอกนายไปตั้งหลายครั้งแล้วแต่นายก็ยังช่วยเธออยู่นายรู้เรื่องระหว่างปราจีกับฉันแล้วทำไมทำไมถึงทำแบบนี้ใจเย็นหน้าริอารู้ตัวไหมว่าพูดอะไรอยู่ไม่ฉันไม่รู้นายก็รู้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ ท่านนายไม่เข้าใจฉันแล้วใครจะมาเข้าใจกันล่ะเข้าใจเธอนะไม่ต้องห่วงนะฉันเข้าใจไม่เป็นไรใจเย็นๆนะใจเย็นเธอบอกปัญหาของเธอกับฉันได้ฉันจะช่วยเธอเองมีอะไรเหรอเปล่าเปล่าเาไม่เป็นไรบอกฉันทีว่าน้าอาเลียอยู่ไหนเนี่ยเธออยู่ในห้องของแม่นะโอเคนะบายมันก็ไม่ได้บ่อยนักนะที่ฉันเจอไม่พูดในสิ่งที่ฉันรู้สึกนะแล้ววันนี้มันก็ไม่เหมือนกันเธอหมายความว่ายังไง ฉันหมายความว่าจะถึงวันนี้ไม่มีใครกล้าจับมือฉันแล้วพาฉันออกจากบ้านหรือว่าออกจากออฟฟิศบ้างเลยนะแต่ปูรับคนนะนาคุณทําและฉันก็ชอบที่คุณทําแต่คุณไม่ได้บอกว่าคุณจะพาฉันไปที่ไหนนี่นะไปหาหมอหมอผมคุยกับหมอเกีรติันไว้แล้วเธอบอกว่าผมควรจะพาคุณไปเจอเธอเธอเป็นห่วงคุณนะน้าเป็นอะไรนะ ทำไมต้องไปหาหมอด้วยละ่ะไม่ไม่นะนะได้โปรดอย่าไปนะคะอย่าไปเลยได้โปรดหนูอยากบอกอะไรบางอย่างก,กับนะหนูต้องให้หนะช่วยจริงๆเงินพวกเรากําลังจะไปโรงพยาบาลฉันคิดว่าคุณจะพาะไปที่อื่นซะอีกนะคะคุณคิดว่าไงละ่ะยังเช่นขับรถเล่นนานๆมันจะเป็นการขับรถที่นานถ้าโรงพยาบาลอยู่ไกลพวกเราไปกันหลังจากที่พบหมอแล้วก็ได้นะคะเราอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยหมอรออยู่นะไปกันเลยคะ่ะ น้ากำลังจะไปโรงพยาบาลฉันต้องรอจนกว่าน้าจะกลับมาแต่ฉันไม่มีเวลาแล้วนะนิชใช้เวลาฉันถึงแค่บ่ายสองครึ่งเท่านั้นนะโอเคก็ได้ฉันยิงพอมีเวลารีอาเธอจะบอกฉันเรื่องนิสก่อนหน้านี้เธอจะทําอะไรได้เหรอถ้าทําอะไรลงไปะฉันอาจจะช่วยเธอได้นะฉันออกไอเดียให้เธอไม่ไเพื่อนสาวเธอไม่ต้องพูดเรื่องไอเดียเลยนะ ไอเดียของเธอที่ทําให้ฉันน่ะเอายาใส่กระเป๋ามันทําให้ฉันเดือดร้อนมากเธอสองคนบอกว่าฉันต้องเสี่ยงกับชื่อเสียงของฉันฉันบอกพวกเธอแล้วว่าฉันไม่เอาแต่ว่าพวกเธอน่ะก็ยังโอ้ฮลโหลเพื่อนอย่ามาโทษพวกเราสิเข้าใจไหมบางครั้งเนี่ยบางอย่างมันก็ผิดพลาดกันได้และเหตุการณ์มันก็ควบคุมไม่ได้เหตุการณ์ควบคุมไม่ได้นี่กําลังหักหลังฉันอยู่เธอทําไมเขเบาเบาสิ นินกำลังหักหลังฉันอยู่ฉันให้เงินเขาไปห้าแสนรูปีแล้วเขาก็ยังขอเพิ่มอีกฉันจะไปหามาจากไหนเธอมีเงินก็ให้เขาไปสิเขาอยากให้ฉันช่วยเขาออกจากคุกยังไงละ่ะงั้นเธอก็ทําสินี่ธอคิดรอเปล่าเนี่ยฮะแม่ของปราจิกับพ่อของฉันอ่ะช่วยปราจิออกมาจากคุกอย่างยากลําบากแล้วไอ้งอนนี้จะก็ไปสารภาพผิดซะอย่างนั้นน่ะเขาทาเหรอใช่ฉันได้ยินมานะ่ะแล้วเธอจะทายังไงละทีนี้ฉันอยากคุยกับน้าอาเลยียฉันกำลังรอเธออยู่เธอแย่แน่ถ้าเธอเอาแต่รอ เธอขอเงินคนอื่นไม่ได้พวกเขาจะถามว่าเธอต้องการเอาเงินไปทำอะไรยะสิเงินฉันจะหาเงินมาได้ยังไงล่ะถ้าเคยบอกว่าคุณทวดสวาเรนีเป็นคนที่หลับลึกใช่ไหมฉันว่าตอนนี้แล้วนะถึงเวลาต้องทำมาแล้วนะไปเอาเงินให้นิสสิบอกเขาว่าเธอเอาเงินให้เขาได้แต่ว่าประกาศตัวเขาออกมาไม่ได้เธอคิดว่าฉันโง่เหรอความคิดเนี้ยฉันรู้แลวฉันก็ทำแบบนั้นฉันไปขโมยเครื่องประดับในห้องของคุณย่ามาแล้วเธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็น้าอาเลียนสิน้าจับฉันได้น้าจับฉันได้จริงๆ ช่เธอจับฉันได้คานังคาเขาถ้าเธอจับฉันได้อีกครั้งเลยก็ฉันตายแน่เลยละงานเนี้ยพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะฉันไม่ต้องประกันตัวเขาออกมาเขาบอกฉันแค่ต้องเอาเงินให้คนอื่นที่จะพาเขาออกมามันก็ทรานเองเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยแล้วเธอคิดอะไรอยู่ฉันไม่ได้คิดอะไรเลยนะฉันกําลังรอให้นะ้าเรียก,กลับมาเพื่อนนั้นจะมีไอเดียอะไรดีๆบ้างเธอจะต้องรอจนน้ากลับมาแล้วเธอก็ไม่มีเวลาถ้าคิดว่านะ้าเขาจะพูดว่าอะไรฮะอย่าให้เงินเขาปล่อยให้เขาเปิดเผยชื่อเธอไปฉันว่าเธอพูดถูกนะ ยังไงฉันก็จะให้เงินเขาอยู่ดีเงินก็ทำกันเลยเถอะโ <c oughs> อ่ายแล้วไม่มีอะไรอยู่ในนี้ไม่มีทั้งเครื่องประดับหรือว่าเงินเลยไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยฉันต้องการเงินนะโอ,อประเจ้าฉันต้องการเงินในาบสอง มาเจอฉันที่สถานีตำรวจถ้าเธอไม่มาเจอฉันที่สถานีตำรวจเธอก็จะไม่มีวันรู้ว่าพ่อของเธอจะถูกเรียกมาที่นี่แทนที่เธอจะมาอโอ,โอ,โอนี่ ฉันว่าฉันเห็นรีอานะทำไมตู้มันเปิดอยู่หรือฉันเปิดทิ้งเอาไว้ล่ะ ฉันหาเครื่องประดับของคุณทวดไม่เจอเลยจะทำยังไงดีละ่ะแย่แล้วนะรีอาเธอแย่แล้วถน้านอาเรียอยู่บ้านมันคงจะไม่เป็นแบบนี้เธอต้องช่วยฉันได้แน่นอนฉันจะบอกใครได้บ้างนะฉันจะหันไปพึ่งใครได้บ้างเนี่ยหวัดดีปูร้เป็นยังไงบ้างวไงผมสบายดีแล้วคุณล่ะฉันสบายดีฉันตรวจอาเลียแล้ว เธอปกติดีค่ะที่จริงตอนนี้เธอดีขึ้นแล้วด้วยนะขอบคุณนะครับหมอคุณได้โทรหาดิชาเพื่อตรวจเธอเรื่อยๆหรือเปล่าครับค่ะฉันทำค่ะตอนแรกเธอปฏิเสธที่จะมาแต่พอฉันยืนกรานเธอก็ยอมมาตรวจค่ะเอาล่ะผมหวังว่าคุณไม่ได้บอกเธอว่าผมให้คุณโทรหาเธอนะคุณขอให้ฉันไม่บอกเธอแน่นอนฉันก็ไม่บอกสิแต่ว่าปูรับทีนี้คุณควรเลิกเป็นห่วงเธอได้แล้วเธอมีสามีที่ดูแลเธอนะคะอะไรนะสามีเหรอ ใช่ถ้ามาที่นี่กับเขาน่ะเพราะอย่างนั้นฉันหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีนะกิรันถ้าคุณโกรหาฉันอีกแล้วก็ช่วยอย่าตรวจเลือดฉันฉันเกลียดการตรวจเลือดมากไม่ต้องห่วงค่ะฉันจะไม่ทําการตรวจเลือดแต่คุณต้องพักผ่อนนะคะโอเคฉันคิดว่าคุณน่าจะบอกสามีของฉันนะคะฉันไม่ได้อยากมาที่นี่เขายินกรานจะให้ฉันมาเพราะงั้นบอกเขาถ้าเขาอยากให้ฉันมาเนี่ยเขาก็จะต้องมากับฉันด้วยแบบนั้นนะถูกต้องไหมล่ะคะแบบนั้น ฉันแน่ใจค่ะว่าเขาคงปฏิเสธคุณไม่ได้ถ้าคุณยืนกรานใช่ไหมล่ะคะเยี่ยมไปเลยค่ะพูดเอากลับได้แล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะแต่คุณต้องพักผ่อนโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปได้แล้วนะทีนี้ฉันหวังว่าคุณจะพาฉันไปขับรถเล่นนะคะถ้าคุณคิดว่าฉันจะปฏิเสธไม่สําเร็จหรอกฮัลโหลพวกเราจะไปกันหรือยังคะที่ไหนล่ะ ขับรถเล่นงไงอลุงอน่าเทอดีอ่ะมัยผมมองจากตรงนี้ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีใครมานี่ชาญแกนี่ดูน่ากลัวแต่ำคำขู่ของแกมันไม่ได้ผลแกทำให้เด็กผู้หญิงไร้เดียงสากลัวไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าเธอคิดว่าแกเนี่ย พวกเพียงออนแออย่างไงล่ะอย่าทำให้ผมโกรธได้ไหมทำให้โกรธอ,อย่างนั้นเหรอลุงควรพูดมากกว่ามาทำให้ลุงต้องติดคุกทั้งที่อายุขนาดนี้ลุงสงสัยว่าลุงจะเป็นที่เคารพนับถือได้อีกไหมอย่างกับลุงเป็นคนมีเกียรติและคนเคยน,นับถือตางเงละ่ะเน่ลุงเคยทำงานให้บ้านเมระคนงานที่นั่นน่ะเคยนับถือลุงแต่ทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ลุงทำพลาดตั้งแต่เห็นด้วยกับแกลุงนึกเสียใจที่ให้แกเข้ามาอยู่ในบ้านลุงไม่น่าปล่อยให้แกเข้ามาเลยล้านเลวลุงไม่ได้ช่วยอะไรผมผมไม่ค่อยจค่าเช่าผมให้ค่าคอมลุงที่ไดจากการขายยาฮ่าสุดท้ายก็เผยท่าแถออกมาอย่ามาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะลุงก็ไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนี่ฟังให้ดีลุงต้องอยู่ในสภาพนี้กับเพราะว่าแกคนเดียวเลยและผมต้องอยู่ในสภาพนี้เพราะรออ๋อผมไม่ไว้เธอแนะ่ เธอไม่ได้เตือนผมว่าพ่อของเธอกับแม่ประจีจะจับผมพวกเขาเก่งพอที่จะจับพวกเราผมต้าสศัตรูไว้มากมายผมไม่เอาใครทั้งนั้นแล้วและลุงหยุดทำให้ผมรำคาญสักทีนี่นี่อย่าเอาเรำมาใส่ที่ลุงนะลุงช่วยเงียบสักพักได้ไหมเน่คุณตำรวจ มีอะไรเหรอเห็นนายตะโกนตั้งนานนายสคุถีกันมานานแล้วนะทําอยู่ตะโกนแล้วก็เงี<ช>ยบหน้าไปบอกสารวัตรให้มาเจอผมทีเถอะนี่โปรดเลยนี่นายบ้าหรือเปล่าทําตัวให้มันดีๆอย่ามาสั่งสอนฉันแบบนี้ไม่งั้นฉันจะตีพวกนายให้ปากตายทั้งคู่ละให้ได้ช่วยเรียกสารวัตรถีครับผมอยากคุยกับเขาเรื่องคุณเบลละดูที่บันทึกเราไปที่แล้วพวกเราทําให้คนฟังชอบพวกเราจับใจพวกเขาแต่ปีนี้ต้องทําให้ดีขึ้นอีกพวกเราต้องไปให้สุดกว่าเดิม เข้าใจนะนายหมายความว่าไงสุดยิ่งกว่าเดิมฉันหมายความว่าต้องทำงานให้หนักอะนักร้องนักแสดงของเราต้องตอบสนองคนฟังให้คนฟังรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำโอเคนะเราต้องทำแบบนั้นบอกให้ปิดเสียงโทรศัพท์ไงฝึกพูดของนายไปนั่นโทรศัพท์นายนี่เอ,อฉันบอกให้ปิดเสียงโทรศัพท์ของฉันไม่ความอย่างนั้นนอ่ะนายนี่มันแท้จริงๆออโอ้โห เอ่อโทษทีนะฮัลโหลโอเคครับผมจะไปที่นั่นนะนายจะไม่ไปไหนทั้งนั้นต้องไปเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนี่ก็เรื่องสำคัญเหมือนกันถ้ามันไม่สําคัญฉันไม่ไปหรอกนะไม่พูดแบบนั้นตลอดเอ,อทุกคนขอเวลาห้านาทีนะแล้วปิดประตูด้วยครับวิกรมฉันได้รับสายจากตำรวจ นิชพร้อมจะบอกเช่อคนที่สั่งให้เขาเอายาใส่กระเป๋าปราจีนแล้วแล้วมันสำคัญที่ฉันจะต้องรู้จริงๆนะฉันจะรู้สึกสบายใจขึ้นที่รีอาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยครั้งนี้ทุกอย่างมันเกินขอบเขตไปมากฝั่งน้ฉันขอให้นายไม่ต้องไปตอนนี้ให้นิชสารภาพทุกอย่างจากนั้นค่อยโทรหาสารวัตรแล้วถามเขาเอาก็ได้นิชมีเงื่อนไขว่าจะสารภาพต่อหน้าฉันเท่านั้นทำไมแบบนั้นน่ย จะรู้ก็ต้องไปที่นั่นก็ได้ฉันจะไปด้วยนะแล้วทำไมนายต้องไปล่ะฮะสิทธิ์ของฉันเนี่ยฉันไม่ยอมให้นายไปคนเดียวหรอกนะฉันจะไปด้วยไปก็ได้หรือยังเหรอบอกเลยฉันไปด้วยนะก็ได้ฉันคิดว่าฉันจะกำจัดนายได้ซะอีกนายไม่เคยปล่อยฉันอยู่คนเดียวเลย อะไรจะทําให้หนายคิดว่าฉันจะปล่อยให้หนายอยู่คนเดียวนายไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหนนอรอกนะรีบไ,ไปก <ไป S 2> ันเถอะนะไปไปไปนี่รอด้วยนะาคะตื่นข้ามันเช้าแล้วนะเร็วเขา้าเนี่ยนะขอนอนก่อนได้หนูร<ม>้องให้นาตื่นตั้งแต่เช้าแล้วแต่นะาก็ยังหลับอยู่อีกเตื่นเถอะค่ะนี่โปรดตื่นมาช่วยหนูทีนะนี่โปรดละจ้านไม่ชอบตื่นเช้าเช้าเลยนี่โปรดฟังหนูก่อนนะคะนะถ้าหนูไม่ให้เงินเขาเนี่ยเขาก็จะสารภาพทุกอย่างหนูต้องเอาเขากับลุงออกจากคุกให้ได้ ลูกธนาคาน,าน้าได้โปรดลาลูกขึ้นเถอะนะน้าจะเข้าใจได้ยังไงถ้าหลานพูดด็วๆแบบนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเนี่บ่ายสองห้านี่มันบ่าย2อง้าแล้วเหรอห <ś c oughs> ลานน่าจะปลุกน้ให้เร็วกว่านี้นะน้าคะมันบ่าย2องแล้วนะหนูต้องไปถึงสถานีตำรวจภายในบ่ายสองครึ่งเท่านั้น,นะถ้าไปไม่ทันนี่จะบอกชื่อหนูนะคะได้โปรดเถอะค่ะเดี๋ยวๆดี๋ยขอ, <ś c oughs> ขอเงินใช่ไหม แต่ว่าเขาติดอยู่ในคุกนี่เขาจะขอเงินได้อย่างไงยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะนะหนูต้องเอาเงินให้กับเพื่อนของเขาเขาจะช่วยนิดกับลุงเองหนูต้องเอาเงินไปให้เขาตามที่เขาต้องการแล้วหนูก็ต้องไปสถานีตำรวจด้วยเขาให้เวลาหนูถึงหมายสองครึ่งถ้าหนูไปไม่ทันนะมันก็คงจะแล้วจะขนาดนี้โปรดน่าจะบอกนะก่อนหน้านี้สิทธิรักน่น่าจะต้องทําอะไรแน่นอนน่าเป็นน้าของหลานนะไม่ใช่นักมามอยากองก่นัก<อ>มา,ากยางก่นที่หนูทีสิคะนะคะเร็วเข้าดูขึ้น แตวถ้า,า,ร,ารีอาหลานี่เหลือเกินจริง,รงๆนะ่าจะช่วยนะรีอะแต่ว่าหลานต้องให้เวลานะม,มานเมื่อคืนแล้วแต่น้าก็ดันปิดเครื่องนะสิหลานคิดว่า,าน้าไม่สนใจเหรอมือถือน้าแบตหมดน่ะจะที่งรักแล้วทำไมน้าไม่กลับบ้านเลยคะเมื่อคืนหนูคิดว่าน้าไปหาหมอแล้วจะกลับมาแต่น้าก็ไม่ได้กลับมาที่จริงแล้วเราไปขับรถเล่นมาน่ะจะที่แล้วหลังจากนั้นอาก็ไม่ปล่อยให้หน้าอยู่คนเดียวเพราะหนูไปหาหน้าที่ห้องอาเขาก็บอกให้หนูไม่ให้รบกวนนะหนูก็เลยต้องกลับห้องหนูไปอปุระบอกให้หลานอย่าร หนูก็เลยไม่ได้รบกวนนะยังไงล่ะแต่พออาเขาเข้าไปเอาโทรศัพท์หนูก็เลยมาปลุกนะหนูต้องการให้นาช่วยจริงๆนะคะนี่โปรดเละมันเรื่องด่วนมากเลยรีบเตรียมตัวเถอะค่ะหนูคงไม่รบกวนน้าถ้าหนูหาเครื่องประดับหรือว่าเงินสุทในตู้ของคุณแย่าทวดเจอหนูสาบานนะยังไม่ได้เอาไปเก็บเลยมันยังอยู่กับนะาโอเคใจเย็นๆนะนาจะไปเตรียมตัวตอนนี้เร็วๆนะคะนี่โปรดเจี่โปรดเขะเร็วเข้าขอบคุณพระเจ้าที่ตำรวจ ย้ายลงไปห้องขังอื่นสักทีผมระเบื่อเขาเต็มทนเขาทำให้ผมรำคาญมากนะตอนนี้เขาถูกย้ายไปขังที่อื่นแล้วค่อยยังชั่วน,น้อยเบาหูเป็นบ้าขอบคุณมากนะฉันไม่ได้ย้ายเขาเพราะนามีปัญหาก,กับเขาฉันดำคาญที่พวกนายเถียงกันหยุดได้ฉันต้องการความสงบฉันเลยย้ายลูกของนายไปห้องขังอื่นยังไงก็ได้เพื่อน ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วฉันไม่ใช่เพื่อนนายเข้าใจไหมอย่าพยายามมาหลอกฉันอีกเงียบเลยแล้วรีอาเอาเงินให้หรือ,อยังเะอฉันคงไม่ต้องทําเรื่องพวกนี้แต่ไม่เป็นอะไรถ้าไม่ได้จากเธอก็จะได้จากพ่อของเธอก่อนอื่นฉันจะบอกคุณแม้แล้วว่าฉันแค่ทําตามคําสั่งของลูกสาวเขาแล้วฉันค่อยขอให้เขาเอาฉันออกจากคุกและโอนเงินหนึ่งล้านรูปีเขาเ้าบัญชีของฉัน ม่อย่างนั้นฉันจะเปิดปองลูกสาวของเขากับเสือและฉันมั่นใจว่าเขาต้องยอมจ่ายเงินเพื่อชื่อเสียงเร็วขนาด้าพอไปถึงที่นั่นก่อนเรานิดก็จะบอกชื่อหนูนะคะเร็วเข้าสิคะเงียบก่อนอย่าพูดชื่อเขาเข้าใจไหมระบังหน่อยสิอาเลียคุณจะรีบไปไหนนะ่เกิดอะไรขึ้นเหรอทุกอย่างโอเคไหมคือฉันกำลังเรียบนะคะ่อ่คือต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า มีอะไรคะน้าจะต้องบอกู้รับนะเดี๋ยวน้ามาโตผูปรับเออที่จริงแล้วฉันกำลังรีบเพราะอย่างนั้นก็เลยใช่ผมเห็นแล้วล่ะคุณกำลังจะไปกับรีอาและคุณก็รีบ <c oughs> ฝั่งน้าอาเลียอย่าคิดกับผมเป็นอย่างอื่นเลยแต่ผมคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นและผมก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเพราะงั้นบอกผมมาว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณพูดกับฉันแบบนี้เมื่อหลายวันก่อนฉันคงเสียสติไปแล้วฉันคงไม่ตอบคำถามคุณและฉันก็คงไปจากที่นี่หรือไม่อย่างนั้นพวกเราคงทะเลาะก,กันแต่ไม่ใช่วันนี้ฉันไม่อยากทำแบบนั้นอีกต่อไปแล้วคะ่ะคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกเหมือนกับฉันรู้สึกเหมือนเป็นอีกคนหนึ่ง บางครั้งฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่ใช่อารียนเลยมันแปลกมากนะคะฉันขอพูดตรงๆนะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วก็ทําไมแต่ว่าฉันก็ตอบไม่ได้จริงๆตอนนี้มันเป็นแบบนั้นเพราะอย่างนั้นวันนี้ฉันเจอไม่ทะเลาะกับคุณไม่โกรธคุณหรือว่าจากไปโดยที่ไม่ตอบคําถามของคุณนะคะเพราะความรู้สึกอะไรก็ตามที่ฉันรู้สึกตอนนี้ฉันว่าฉันชอบมันและฉันอยากจะบอกความจริงกับคุณอยากบอกมากเลยล่ะค่ะ คุณพร้อมจะฟังใช่ไหมคือว่าฉันฉันกำลังทำบางอย่างแต่เพื่อรีอาคุณรู้ว่าแม่ของเธอไม่อยู่กับเธอถ้าเป็นเหมือนกับลูกสาวของฉันฉันเห็นเธอเติบโตฉันทนเห็นเธอมีความทุกข์ไม่ได้จริงๆนะปุรับถ้าพวกเรามีลูกสาวพวกเราก็คงจะปกป้องเธอเหมือนกันพวกเราคงไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายเธอแน่นอนอะไรก็ตามที่ฉันทำเนี่ยฉันกำลังทำเพื่อเธออยู่นะปุรับ มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังสร้างปัญหาให้กับรีอานะค่ะแล้วฉันก็อยากที่จะช่วยเธอฉันก็เลยลคุณต้องการให้ผมช่วยรีอาจากผู้ชายคนนั้นใช่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะฉันจะจัดก,การเองผมรู้ฉันนั้นผมรู้ว่าคุณจะจัดการและคุณก็พูดถูกด้วยถ้าลูกของพวกเรามีปัญหาพวกเราก็จะช่วยพวกเขาเพราะงั้นคุณไปเถอะขอบคุณนะคะปุรับ ขอบคุณที่เข้าใจนะคะแล้วเจอกันค่ะเรามั่นใจว่ามีใครบางคนแกล้งรีอาและอาเลียก็จะสั่งสอนเขามันก็ดีแล้วดีแล้วที่รีอาบอกอาเลียไม่ใช่อาบีถ้าเธอบอกอาบีเขาคงได้ฆ่าผู้ชายคนนั้นไปนแล้วฮัลโหลครับอีก20นาทีครับโอเคบาย ทำไมที่นี่มันเงียบอย่างนี้เล่ามีใครอยู่ไหมโทษนะครับครับสารวัตรอาซอกอยู่ไหนเขาก็มาครับสวัสดีคุณเมระผมกำลังรออยู่ไปครับไปเจอนิดกันเขาเป็นผู้ชายที่แปลกเขาบอกว่าจะบอกคุณเท่านั้นว่าคนร้ายคือใครฉันสงสัยว่าทำไมเขาถึองอยากบอกที่คนร้ายกับเราแทนที่จะบอกตำรวจมันแปลก่ะไอ่ครับผมคิดว่าคนที่ขอย้เขาเอายาใส่กระเป๋าของบาจีอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณ เขาบอกผมแบบนั้นคนในครอบครัวเรา,าละ่